สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดอัดดาอีอิลัลฮักวะอิลาซิรอติมุสตะกีมAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติสุขความเมตตาจากอัลลอฮ์พึงประสบแก่ท่านผู้ฟังรายการท่านผู้รับชมรายการของเราทุกท่านนะครับท่านครับรายการหะดีษนบีนะครับวันนี้ก็จะได้พูดถึงเรื่องอัลฮัจญ์นะครับนั่นก็คือเรื่องของการประกอบพิธีฮัจญ์นะอันนี้เราคงก็ทราบกันดีว่าเรื่องของการทำฮัจญ์นี่เป็นเรื่องเป็นรุกนอิสลามข้อที่5แม้ว่าการทำฮัจญ์จะบอกว่าสำหรับคนที่สามารถที่จะไปได้ส่วนคนไม่สามารถที่จะไปก็ยังไม่ต้องไปแต่รายละเอียดของมันนี่มันมีอยู่ในตัวบทของท่านนบีคำสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะมาดูตามตัวบทที่มีรายงานหะดีษนะครับรายงานหะดีษนี่บทแรกนี่จากท่านอบีฮุรอยเราะห์อันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอันรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลาอบีฮุรอยเราะห์ซึ่งเป็นซอฮาบะห์ได้รายงานว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอัลอุมเราะตุอิลัลอุมเราะติกัฟฟารอตุนลิมาบัยนะฮูมาการทำอุมเราะห์ครั้งหนึ่งไปอีกครั้งหนึ่งคือการลบล้างความผิดระหว่างมันทั้งสองระหว่างอุมเราะห์ต่ออุมเราะห์อุมเราะห์ครั้งที่หนึ่งกับอุมเราะห์ครั้งที่สองนี่จะได้รับการลบล้างความผิดนะครับวัลฮัจญุลมับรูตไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะและฮัจญีที่มับรูตนั้นไม่มีอะไรตอบแทนที่เหมาะสมแก่เขานอกจากสวรรค์นะมุตตะฟากุนอะไรบันทึกรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมหะดีษบทนี้ทำให้เราเข้าใจ2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1เรื่องของอุมเราะห์ว่าการทำอุมเราะห์นั้นจากครั้งที่1ไปถึงครั้งที่2นี่นะความผิดจะไม่มีจะถูกลบล้างหมดความผิดถูกลบล้างนี่ก็เขาก็มีคำอธิบายว่านั่นคือความผิดที่เป็นซอกออิรเป็นบาปเล็กเพราะว่าถ้าเป็นบาปใหญ่เช่นการดื่มเหล้าเล่นการพนันนะกินดอกเบี้ยทำซีนาที่เป็นบาปใหญ่นี่มันมีบทการนั่นก็คือการสำนึกผิดหรือการเตาบาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าบาปใหญ่ต้องเตาบาตัวต่อหรอถ้าบาปเล็กนี่การทำอุมเราะห์ครั้งหนึ่งไปถึงระหว่างอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่มีบาปเลยถูกลบล้างทั้งหมดเลยนั่นคือคนที่ไปทำอุมเราะห์นะครับปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าคนชอบไปทำอุมเราะห์กันบางคนไปครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะไปอีกนะอย่างไรก็ตามก็เขาก็จะได้ลบล้างความผิดที่เป็นบาปเล็กนะครับส่วนฮัจญีที่มับรูตตามที่นบีบอกฮัจญีมับรูตในที่นี้หมายถึงฮัจญีที่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่จะได้รับการตอบรับจากอัลลอฮ์นี่ก็จะต้องทำตามกฎเกณฑ์
นะที่ได้ถูกวางไว้ในเรื่องของพิธีกรรมฮัจญีนะครับเรียกว่าทำถูกต้องตามซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครบถ้วนแหละฮัจญีก็จะเป็นฮัจญีที่มับรูดนะเป็นฮัจญีที่อัลลอฮ์รับนะครับถ้าเป็นฮัจญีที่มับรูดแล้วนั้นนบีก็บอกว่าไลซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์ไม่มีอะไรตอบแทนที่เหมาะสมนอกจากสวรรค์เท่านั้นจะได้กับคนที่ทำฮัจญีด้วยใจบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์และได้รับการรับตอบรับจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คืออบูฮุรอยรอได้รายงานหะดีษไว้นะครับบันทึกรายงานโดยบุคอรีและกับมุสลิมนะหะดีษบทนี้นะครับบุคอรีมุสลิมได้บันทึกหะดีษไว้แน่นอนหะดีษที่บันทึกในบุคอรีมุสลิมเป็นหะดีษซอฮีหะถูกต้องทั้งสายรายงานถูกต้องทุกอย่างถูกต้องหมดเลยเพราะว่าบุคอรีมุสลิมนี่เป็นที่ยอมรับว่าหะดีษที่บันทึกในซอฮีหะบุคอรีและซอฮีหะมุสลิมนั้นไม่ต้องไปตรวจสอบไม่ต้องไปตรวจสอบหมายความว่าเอามาใช้ได้เลยซึ่งแตกต่างกับหะดีษที่ได้ถูกบันทึกไว้ในเล่มอื่นยกตัวอย่างเช่นบันทึกไว้ในอัสฮาบุสซุนันนะครับเช่นในซุนันอบูดาวูดซุนันติรมีซีซุนันนะซาอีหรือว่าอิบนุมายะอย่างนี้เป็นต้นก็จะต้องมีการตรวจเช็คสายรายงานว่าหะดีษที่ถูกบันทึกไว้แล้วก็นำมาเนี่ยมันมีการสายรายงานถูกต้องหรือเปล่าซอเฮียหรือเปล่าเพราะว่าบางบทในอบูดาวูดก็ดีในติรมีซีก็ดีในอิบนุมายะก็ดีเนี่ยนะครับมันมีหะดีษดออีฟอยู่ด้วยเหตุดังกล่าวต้องมีการเช็คนะสายรายงานและการบันทึกส่วนใบบุคอรีมุสลิมนี่มีการลงมติว่าไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วนำมาใช้ได้เลยและก็หุกมก็เป็นไปตามนั้นที่ปรากฏในบันทึกนั้นทุกประการนั่นแหละคือที่บอกว่ามุตตะฟะกุนอะไรบันทึกตรงกันทั้งในซอฮีหะบุคอรีและซอฮีหะมุสลิมในหะดีษที่บอกกับเราข้อความดังกล่าวนี้นะครับไปดูอีกบทหนึ่งนี่รายงานจากซอฮาบะที่แตกต่างที่ต่างกันตะกี้อบูฮุรอยเราะห์นี่รายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์นะรายงานจากท่านหญิงอาอิชะห์รอดิยัลลอฮุอันฮากอลัตกุนตูยารอซูลัลลอฮ์อะลันนิซาอีญิฮาดุนกอลานะอัมอะลัยฮินนะญิฮาดุนลากิตาลาฟีอัลฮัจญ์วันอุมเราะห์รอวาหูอะห์มัดวับนุมายะนะวะอิสนาดูฮูซอฮีฮุนนะวะอัสลูฮูฟิสซอฮีฮ์นะครับวะอัสลูฮูฟิสซอฮีฮ์นี่ก็เป็นหะดีษที่ท่านหญิงอาอิชะห์ได้รายงานนะครับท่านหญิงอาอิชะห์กล่าวว่ากุนตูยารอซูลุลลอฮ์ฉันได้กล่าวกับท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์โอ้รอซูลแห่งอัลลอฮ์อัลันญิฮาดิอัลันนิซาอิญิฮาดุนผู้หญิงน่ะมีญิฮาดไหมผู้หญิงนั้นน่ะมีการญิฮาดไหมก็มีการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ไหมเหมือนกับผู้ชายเพราะผู้ชายนี่มีเรื่องของการญิฮาดนั่นก็คือเรื่องของการสู้รบในหนทางของอัลลอฮ์เมื่อเกิดสงครามนะไอ้สงครามศาสนาสงครามระหว่างมุสลิม
กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมจะต่อสู้กันในประเด็นเรื่องปกป้องศาสนาปกป้องมาตุภูมิอะไรต่อมีอะไรนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่ายิฮาดฟีซาบีลิลลาห์เรียกว่าต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เป็นที่รู้กันว่านั่นสำหรับผู้ชายนะส่วนผู้หญิงอาชาถามนบีว่าผู้หญิงน่ะมีการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์หรือยิฮาดฟีซาบีลิลลาห์ไหมกอลานะอัมนบีกล่าวว่ามีนะอัมนี่เป็นการกล่าวคำตอบเป็นการตอบรับว่าใช่มีนะครับอะไรฮินนะยิฮาดุนผู้หญิงพวกนางก็มียิฮาดนะครับลากิตาลาฟีแต่ว่ายิฮาดของผู้หญิงนั้นไม่ใช่การสู้รบนะยิฮาดของผู้หญิงไม่ได้การสู้รบอัลฮัจญ์วันอุมเราะห์แต่ยิฮาดของผู้หญิงนั่นคือการทำฮัจญ์ของนางและกับการทำอุมเราะห์ของนางเท่ากับว่านางได้ทำยิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้เอานั่นหะดีษวันนี้บันทึกในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดบันทึกในอิบนุมายะแล้วก็สายรายงานซอฮีฮ์ถูกต้องสายรายงานถูกต้องแล้วก็ในหะดีษบทนี้อัสลูฮูเดิมนั้นอยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีนะหมายความว่าข้อความเหล่านี้ในซอฮีฮ์บุคอรีก็มีปรากฏเราก็ได้รับคำตอบว่าเป็นหะดีษซอฮีฮ์นะครับพอเป็นหะดีษซอฮีฮ์แล้วก็ได้ความไปตามเนื้อหาว่าผู้หญิงก็มียิฮาดแต่ว่าการยิฮาดของผู้หญิงไม่ได้การสู้รบเหมือนกับผู้ชายที่ออกไปสู้รบในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับโดยการจับดาบโดยการรบกันในสมัยนบีใช้ดาบใช้หอกนะแต่สมัยนี้ใช้ระเบิดใช้ปืนกลปืนสารพัดแหละนะครับนั่นแบบนั้นแล้วก็อาวุธในปัจจุบันก็น่ากลัวนะยิงจรวดใส่กันระเบิดนะตายกันเป็นจำนวนมากมายอย่างที่เราทราบกันในข่าวนะครับเป็นอย่างนั้นแต่ว่ายิฮาดผู้หญิงผมจะไม่ดึงเข้าไปในประเด็นนั้นแหละจะบอกว่าเพียงบอกว่ายิฮาดของผู้หญิงไม่ใช่การต่อสู้แต่ยิฮาดของผู้หญิงคือการทำฮัจญ์และก็การทำอุมเราะห์นะเราก็ได้ความตามนี้นะครับพอเราอ่านหะดีษเนี่ยเราก็จะได้รู้เรื่องหลายเรื่องด้วยกันประเด็นเรื่องของการทำฮัจญ์แหละแต่ประเด็นมันแตกออกมาเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าอ้อมันมีคนในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาก็ได้มีการถามกันถึงเรื่องดังกล่าวนี้ถึงเรื่องยิฮาดนี่นะว่าผู้หญิงมียิฮาดไหมได้คำตอบชัดเจนอีกบทหนึ่งนี่มีรายงานจากท่านยาบิรนะครับยาบิรอิบนีอับดุลลาห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอละอาตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะรอบียุนฟะกอลายารอซูลัลลอฮ์อัคบิรนีอานิลอุมรอติอะวาญิบะตุนฮิยะนะฟะกอลาลานะวะอันตะตามิรอคอยรุลลากะนะรอวาฮูอะห์มัดว่าติดมีสี now นะครับพอเราอ่านหะดีษตัวนี้มีคำแปลยาบิดซึ่งเป็นซอฮาบะนะครับยาบิดนี่อับดุลลาห์นี่ได้กล่าวว่าได้รายงานว่ามีอะรอบียุนคนหนึ่งมีอาหรับชนบทคนหนึ่งได้มหานบีได้มหานบีนะมหานบีแล้ว
ฟะกอละแล้วเขาก็กล่าวกับนบีว่ายารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลแห่งอัลลอฮ์อัคบิรนีอานินอุมรอโปรดได้แจ้งให้ฉันทราบนะโปรดแจ้งให้ฉันทราบว่าการทำอุมรอนะการทำอุมรอเนี่ยอาวาญิบตุนฮียมันเป็นวาญิบหรือไม่การทำอุมรอนะมันเป็นวาญิบหรือไม่นะครับฟะกอละละนบีบอกว่าไม่เป็นวาญิบนะว่าอันตะตะมิรอคอยรุนละกะแต่ว่าการที่ท่านทำอุมรอเนี่ยนะครับมันคอยรุนละกะมันเป็นความดีสำหรับท่านหมายความว่าเป็นผลบุญเป็นผลมีผลตอบแทนสำหรับท่านแต่ไม่ถึงขั้นว่าเป็นวาญิบถ้าเป็นวาญิบนี่มันจำเป็นแต่ว่าอุมรอน่ะทำแล้วก็ได้บุญไม่ทำก็ไม่เป็นไรนะครับเราได้ความตามนี้นะครับทีนี้เราก็เป็นที่ทราบกันเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็คนที่พอมีสตังค์ก็จะเดินทางไปทำอุมรอกันนี่ในเดือนนี้พอแล้วฮัจญีแล้วก็วีซ่าอุมรอเปิดทันทีเลยไปกันอุมรอกันตลอดปีโน่เราไปชนฮัจญีนี่แหละไปชนอะไรนะพี่มานาซิกุลฮัจเทศกาลฮัจญีแหละอ้าวก็จะไม่มีอุมรอนอกจากนั้นแล้วทั้งปีนี่ไปทำอุมรอกันได้นะใครอยากจะเดินทางไปทำอุมรอก็เป็นบทส่งเสริมไม่ได้เป็นบทวาญิบนะถ้าไปได้ก็ดีไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับอ้าวนั่นคือยาบิดได้รายงานฮะดีษที่ว่าคนมาถามนบีว่าอุมรอเป็นวาญิบไหมนบีบอกว่าไม่เป็นหรอกแต่ว่าเป็นคอยรุนละกะเป็นความดีสำหรับท่านนะครับได้รับผลตอบแทนได้รับผลบุญตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้บันทึกในมุสนัดของอิหม่ามอะห์มัดและก็ติรมีซีนะโอ้เราก็ทราบได้อย่างนั้นนะครับอีกบทนึงเปลี่ยนคนรายงานซอฮาบะชื่ออิบนุอับบาสนะเห็นไหมอิบนุอับบาสนี่ได้รายงานฮะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะรายงานฮะดีษว่ารอฟะอัตอิไลฮิอิมรออะตุนซอบียันนะเป็นการรายงานเล่าเหตุการณ์นะว่าหญิงคนหนึ่งอุ้มลูกแล้วก็ยกขึ้นนะครับยกขึ้นให้นบีดูนะฟะกอลัตแล้วนางก็กล่าวว่าอะลิฮาดาฮัจญุนนะเด็กคนนี้จะทำฮัจญีได้ไหมจะทำฮัจญีได้หรือไม่กอละนะอัมนบีก็ตอบว่าได้ครับเด็กก็ทำให้ยีได้วาลากีอัจรุนแต่ผลบุญน่ะท่านได้หมายความว่าผลบุญน่ะแม่ได้แต่ว่าเด็กน่ะทำให้ยีทำได้ก็หมายความว่าเขาต้องการที่จะเอาลูกของเขาเนี่ยที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะนี่นะยังเป็นเด็กอยู่น่ะไปทำฮัจญีกับเขาใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ไม่แน่ใจก็ถามนบีว่าเด็กน่ะทำฮัจญีได้ไหมนบีบอกว่าทำได้แต่ว่าผลบุญจากการกระทำของเด็กเนี่ยได้กับแม่ได้กับท่านนี่เราก็ทำให้เราได้รับทราบว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะ
คนที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะนะครับไปเดินทางไปทำฮัจญีนะทำได้แต่ผลบุญนะได้กับพ่อแม่นะเพราะอันเนื่องจากว่าไปกับพ่อแม่นะหรือว่าจะไปกับคนอื่นก็อะไรก็แล้วแต่แต่ว่าพ่อแม่มีส่วนที่เลี้ยงดูเข้ามาแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยได้ไปทำฮัจญีอาจจะมีเงินทองอะไรเนี่ยให้กับเด็กที่ยังไม่บรรลุศาสนภาวะเนี่ยเดินทางไปนครมักกะแล้วก็เขาก็ไปทำฮัจญีทำฮัจญีทำได้แต่ว่าผลบุญได้กับพ่อแม่แล้วก็เสร็จแล้วถ้าเราจะถามว่าแล้วก็พอเขาบรรลุศาสนภาวะแล้วนี่หมายความว่าเขาโตแล้วนี่เขาต้องไปทำฮัจญีใหม่หรือไม่คำตอบคือใช่ครับเพราะว่าฮัจญีที่เป็นฟัรดูแก่เขาเนี่ยมันยังไม่พ้นว่าอย่างนั้นเถอะยังไม่พ้นฟัรดูแต่ว่าตอนที่เขาทำเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่ฮัจญีทำได้แต่ยังไม่พ้นฟัรดูพอโตต้องเดินทางไปทำฮัจญีอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือข้อมูลที่เราได้จากหะดีษที่อิบนุอับบาสได้รายงานแล้วก็บันทึกไว้ในซอฮีหะบุคอรีขออภัยซอฮีหะมุสลิมนะครับอินชาอัลเลาะห์เราจะได้นำเรื่องของการทำฮัจญีนี่ในแง่มุมต่างๆนี่มาเสนอกับท่านอีกตามตัวบทของหะดีษจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับวันนี้เวลาหมดครับบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลลอฮ์มานะผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์